ใส่ไข่แบบนี้ใส่แก้วเลยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่อง Boy Enjoy Around ที่เรามีเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินมาฝากแฟนๆนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับห่างหายกันไปนานน่าจะร่วมๆเดือนนะครับที่ไม่ได้อัพคลิปเลยสัญญาครับว่าต่อไปนี้นะครับจะพยายามอัพคลิปอย่างสม่ำเสมอแล้วก็หาของดีๆมาฝากคนดูกันนะครับอย่าลืมถ้าชอบกดติดตามกันด้วยนะครับ Subscribe ไว้หรือว่ากดกระดิ่งไว้นะครับจะแชร์ไปหรือว่าจะกดไลค์ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับทุกช่องทางเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกันนะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นกาแฟที่เขาเรียกว่าเป็นกาแฟสดแบบที่ทำได้ง่ายๆครับแล้วที่สำคัญมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นกระแสนิยมนะครับหลายร้านกาแฟเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์กาแฟตัวนี้อยู่แต่ว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันยากนะครับเราต้องมีเครื่องชงต้องมีเครื่องบดต้องมีกาแฟจากแหล่งต่างๆต้องมีความรู้เยอะแยะมากมายแต่ว่าสินค้าตัวนี้ไม่ต้องนะครับก็คือกาแฟที่เขาเรียกว่าโคบิลนะครับหรือว่ากาแฟสกัดเย็นนั่นเองนะแบบนี้เผอิญเพิ่งได้มาเมื่อ2วันก่อนนะครับแล้วก็วันนี้จะเอามาทดสอบกันว่ามันง่ายจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าแค่แกะซองแช่น้ำทิ้งไว้แล้วก็จะได้กาแฟอร่อยๆกินกันเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับสำหรับวันนี้นะครับมีอุปกรณ์1อย่างก็คือขวดโหลขวดแก้วแบบนี้นะครับแบบที่มีฝาปิดสนิทขนาดประมาณ600ถึง750มิลลิลิตรหรือว่าถ้าใครมีใหญ่กว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แต่อย่างน้อยต้องมากกว่า600เพราะว่าเผื่อเราใส่กาแฟใส่น้ำนะครับส่วนวัตถุดิบมี2ตัวง่ายๆนะครับก็คือกาแฟโคบิลนะครับ1ถุง1ซองแบบนี้แล้วก็น้ำเปล่ายี่ห้อใดๆก็ได้นะครับแบบไม่ต้องแช่เย็นก็ได้นะครับ500มิลลิลิตรหรือว่า500 ml ง่ายๆเลยเราฉีกซองก่อนนะครับเสร็จแล้วเปิดซองออกมานี่ครับในซองจะมีกาแฟที่เขาทำมาให้เราสำเร็จรูปแบบนี้เลยเป็นถุงนะครับดมกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมครับซองนี้ราคา50บาทนะครับทำกาแฟได้2แก้วเสร็จแล้วใส่ลงไปในขวดโหลเรานำไปแช่ในตู้เย็นไว้12ชั่วโมงครับแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะครับ12ชั่วโมงผ่านไปจริงๆอันนี้น่าจะมากกว่าด้วยนะครับแช่กันข้ามคืนเลยล่ะครับการที่เราแช่กาแฟให้มันข้ามคืนนะครับเพื่อให้ตัวผงกาแฟที่มันอยู่ในถุงเนี่ยถูกน้ำนะครับแล้วก็ละลายสารต่างๆที่อยู่ในผงเนี่ยออกมาทั้งกลิ่นทั้งรสชาตินะครับทำให้ได้รสชาติที่ดีทำให้ได้กลิ่นที่มันหอมขึ้นนะครับด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับกาแฟตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราแช่อย่างน้อยประมาณ12ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะครับจนถึง24ชั่วโมงก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงได้มาแล้วสีที่เห็นจะเหมือนกับ
อเมริกาโน่เย็นเลยนะครับจะเป็นสีน้ำตาลใสๆนะครับสีน้ำตาลใสๆปริมาณก็แทบไม่น้ำแทบไม่ได้ลดลงเลยเดี๋ยวเราไปเปิดชิมกันดีกว่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดฝาออกมาดมกลิ่นกันกลิ่นหอมมากๆนะครับแล้วเราจะคีบถุงกาแฟที่อยู่ข้างในออกมาก่อนนี่นะครับเราก็จะเห็นน้ำใสๆแบบนี้คนๆเล็กน้อยเทใส่แก้วเลยเสร็จแล้วนะครับกาแฟโฮมวิวที่ง่ายมากๆเพียงแต่ว่าเราต้องอาศัยระยะเวลาเท่านั้นเองนะครับในการรอคอยข้ามคืน2ชั่วโมงครับเดี๋ยวชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงอารมณ์เดียวกับการดื่มอเมริกาโน่เย็นเลยนะครับเหมือนกับกาแฟสดที่เรารับประทานทั่วไปตามร้านเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับที่สำคัญกาแฟตัวนี้เนี่ยเบรนด์นี้มีความหอมชัดเจนนะครับพอสมควรแล้วก็รสชาติก็ยังมีความเข้มอยู่เล็กน้อยนะครับตามคำแนะนำของเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้รสชาติที่มันไม่เข้มมากนะครับก็ให้ใส่น้ำเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยประมาณสัก650หรือ700มิลลิลิตรนะครับแต่อันนี้เราลองแบบตามสูตรเป๊ะเลยคือ500มิลลิลิตรนะครับถ้าเราเทใส่แก้วใหญ่เนี่ยก็จะได้ประมาณ2แก้วพอดีนะครับในราคา50บาทถือว่าคุ้มมากๆ1ซอง50บาทสามารถทำได้เป็น2แก้วนะครับประมาณ2แก้วถือว่าตกเฉลี่ยแล้วแก้วละ25บาทก็ไม่แพงนะครับสามารถทำกาแฟสดเย็นๆดื่มเองที่บ้านหรือว่าใครจะแบบเติมนมเติมน้ำเชื่อมเติมนมข้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้รสชาติและสูตรแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับวันนี้เราทำให้ดูแบบคล้ายๆกับอเมริกาโน่เย็นนะครับหรือว่าเป็นกาแฟดำใสๆแบบนี้นะครับครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าใครสนใจกาแฟตัวนี้นะครับผมสามารถแนะนำได้นะครับคอมเมนต์มาหรือว่าถามกันมาได้นะครับจะแนะนำแหล่งในการซื้อละกันนะครับก็วันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยวันนี้บอยเอนจอยลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ